สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมภาพพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดเนาะอยู่เนาะกินจ่ามือนี่หลังจากที่ห่างหายไปหลายมือเนาะค่ะเนาะคิดฮอดมุเจ้าคือเก่าก็เลยแวะมาทักทายมื้อนี้สิพามุเจ้ามาเฮ็ดน้ำพริกปลาสะบะกินจ้าเฮ็ดง่ายๆพี่น้องค่อยได้ทําการหัวพริกไปแน่จักหน่อยแล้วใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าข่อยย่านคลิปมันโดนเนาะข่อยก็เลยหัวไปแน่จักหน่อยแล้วก็ใกล้จะแล้วแล้วล่ะในนี้ก็มีพริกสดพี่น้องมีพริกสดแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีอันหัวหอมแดงเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีเกลือแล้วก็ข่อยก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยเพื่อจะทํากันหัวให้เขามีกลิ่นหอมเด้อค่ะเด้อแล้วถึงจะสูตรภายสูตรมันเนาะแต่ว่าสําหรับข่อยก็เฮ็ดกินแบบนี้ประจําก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องทําการหัวมาสักระยะนึงแล้วก็ออกมาในลักษณะนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมพี่น้องถ้าเขาใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยเนาะข่อยก็จะพ่อแค่นี้แล้วล่ะเพราะว่าข่อยได้ขัวมาแน่จักหน่อยแล้วก่อนที่จะอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะบัดนี้เขากลับมาเบิ่งอีกทางนี้น้ำกันบัดนี้ว่ามีอีหยังแน่เนาะจะให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งป่าเด้อค่ะเด้อบัดนี้ค่ะพี่น้องเขากลับมาเบิ่งเนื้อปลาเนาะค่ะที่ข่อยได้ทําการแกะไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเนื้อปลาซาบะเด้อค่ะเด้อเฮามีปลาอีหยังอยู่ในบ้านก็ใส่ได้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลาซาบะที่เขาอบร่มควันมาแล้วมันก็สะดวกสบายแต่แซ่บเหมือนกันก็ได้แกะเนื้อออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็จะทําการโขกเนาะก็มีเนื้อปลาซาบะแล้วก็ส่วนนึงก็เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามีอีหยังอีกอันที่อยู่เคียงนั่นก็เป็นต้นหอมเด้อค่ะเด้อต้นหอมแล้วก็เป็นผักชีป่อเด้อค่ะเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็นี่น้ำปลาแดกนะคะที่ขาดบ่ได้นั่นก็คือน้ำปลาแดกต้มนะคะแล้วก็มีน้ำปลาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่ก็คือน้ำปลาใส่ยี่ห้อได้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อข่อยมีนี่ก็ใส่อันนี้ก็โคกหน่อยเฮาค่ะพี่น้องอุปกรณ์จ้ะเดี๋ยวเฮามัดโขกก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องข่อยสิพามุจจอไปโขกอยู่ข้างล่างโขกอยู่ข้างบนพยันมันโขกบ่ถนัดจ้ะเดี๋ยวลงไปโขกพี่น้องก็เอาโขกลงมาตั้งข้างล่างแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วข่อยก็สิได้ทําการโขกพริกโขกหอมโขกกระเทียมที่เฮาทําการขั่วเนาะข่อยก็จะโขกให้ละเอียดแต่ว่าข่อยสิขออนุญาตโขกก่อนเพราะจังซี่ให้มุเจ้าเบิ่งสิมานั่งโขกมันจะโดนโพดพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งนะจ้าเนาะก็ออกมาแน่ลักษณะนี้นะคะพี่น้องมืดแน่บ่จ้าเห็นบ่เนาะเนาะสิพามุเจ้ามาเฮ็ดเนาะอยู่เนาะกินให้มุเจ้าเบิ่งก็สิมืดทื่อลืออยู่มันก็บ่เป็นตาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะแสงมันก็บ่พอปานใดเอาเนื้อปลาลงไว้เด้อบัดนี้พี่น้องเด้อเนื้อปลาสะบะที่เฮาได้ทําการอันแกะออกนะนะค่อยก็จะเอาลงไปเลยนะพี่น้องนะยกเอาลงไปก่อนเนาะค่ะเนาะมันนั้นก็จังมาเบิ่งอีกจ้ะค่ะเนื้อปลาสะบะก็ลงไปแล้วก็โขกอีกเด้อบัดนี้พี่น้องโขกให้มันเข้ากันเลยกับอันพริกเนาะบ่ต้องโขกอันให้มันอันละเอียดคักเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าโขกละเอียดคักมันเนื้อปลามันบ่อันมันบ่ซุยน่ะนะโขกค่อยหยาบหยาบนี่แต่ว่าก็แล้วแต่คนมักพี่น้องเนาะค่อยมักแบบให้มันมีตอนปลาให้มันมีเนื้อปลามันจังแล้วค่อยเหนียวคุยแซ่บสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มักให้มันละเอียดก็โขกโดนก็ได้แต่ว่าค่อยมักแบบนี้เนาะก็โขกไปประมาณนี้ล่ะพี่น้องโขกบ่โดนเราก็เอาน้ำปลาเศษหัวปลาที่เฮาได้แกะออกเขาก็ได้เอาไปต้มแล้วเขาก็จะเอามาเหยาะใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงนัวลงไปพี่น้องเอ้ยรสชาติก็ถูกปากไผถูกปากมันเด้อค่ะเด้อก็มีแค่นี้ล่ะพี่น้องก็บ่ได้ใส่อีหยังหลายเนาะแค่นี้ล่ะเดี๋ยวข่อยสิไปเอาน้ํามันต้มหัวปลามาใส่จ้า
ค่ะพี่น้องนี่ก็คือเนื้อปลาที่ค่อยได้โขกไปเรียบร้อยแล้วค่อยกับพอประมาณนี้ค่อยจะบ่เอาให้มันนั้นละเอียดคักก็นี่เพราะว่าค่อยมักแบบนี้นะคะพี่น้องก็ออกมาลักษณะนี้ได้จ้ะค่อยกับพอแค่นี้แล้วค่อยก็สิเอาน้ำใส่เด้อค่ะเด้อบัดนี้เด้อกับพอแค่นี้พี่น้องท่านใดมักให้ละเอียดก็โขกไปอีกโดนก็ได้นี่ก็คือน้ำหัวปลาเศษปลาที่ค่อยได้แกะออกแยกออกค่อยก็ได้ทำการต้มแล้วค่อยก็จะเอาหยอดลงไปเลยเพื่อเพิ่มความนัวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดมักแบบให้มันแห้งๆก็อย่าใส่น้ำหลายก็ได้เด้อค่ะเด้อก็หยอดลงไปเลยจ้ะห่อนๆพออย่าเฝ้าใส่หลายเทียเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบางเทียถ้าเฮาใส่หลายเกินไปนะมันก็จะเป็นวงเล็งโผดเข้ากับเบิ่งซะก่อนว่าเอ๊มันน้ำหน่อยไปบ่มันนั้นเฮาจ้องคอยเติมไปก็ได้ถ้าใส่น้ำไปเทียเดียวเลยถ้ามันนั้นวงเล็งเกินไปแล้วมันแก้ไขบ่ได้เด้อบัดนี้เฮาก็คอยคนไปแล้วนะพี่น้องหลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาใส่เด้อค่ะเด้อขออนุญาตเอาน้ำปลาใส่ก่อนพี่น้องน้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้ะมักไผ่มักมันเนาะสำหรับข่อยก็ใส่ลงไปแค่นี้ประมาณจักซ่อนกินข้าวนี่ล่ะเพราะว่าปลาอันนี้เขามีรสเค็มในอายุแล้วนะก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็จะใส่น้ำปลาแดกเด้อบัดนี้พี่น้องจ้าขาดบ่ได้ใส่น้ำปลาแดกลงไปเด้อบัดนี้พี่น้องเด้อค่ะเด้อก็จะใส่เยอะลงไปเลยเดี๋ยวสะฟ้าวใส่หลายซิมเบิงคือจังข่อยว่าซิมเบิงก่อนผงนัวเด้อค่ะเด้อผงนัวอยู่ใส่เนาะบัดนี้ผงนัวเด้อค่ะนี่พี่น้องนี่ผงนัวเทลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวจะใส่หลายพี่น้องเยอะใส่นิดนึงก็พอแล้วก็คนเด้อค่ะเด้อคนในทุกอย่างต้องเข้ากันเราก็ซิมเบิ่งง่ายๆพี่น้องเอ้ยบ่ยากหรอกจ้ะใส่ผักลงไปเลยเด้อบัดนี้ตามด้วยผักนะคะพี่น้องผักที่เฮาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเฮาก็โกยลงไปเลยบัดนี้พี่น้องเอาผักลงจ้ะผักลงด้วยพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยเมนูน้ำพริกปลาซาบะเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อก็ง่ายๆเห็นว่าพี่น้องก็ออกมาในลักษณะนี้เด้อค่ะเด้อเป็นตะแซ่บบ่พี่น้องจ๊ะก็ก็สินึ่งข้าวเหนียวแล้วก็สิคุยคําใหญ่ๆกินกับผักสดมาเด้อพี่น้องมาจวดๆน้ํากันจ้ะแซ่บอยู่เด้นี่พี่น้องนี่ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ต่างแดนก็เอาปลาซาบะมาเฮ็ดจังซี่ล่ะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตะแซ่บอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้ขอลาบมุเจ้าไปแค่นี้จ้ะขอบพระคุณทุกๆท่านเด้อจ้าเด้อที่เขามาติดตามเขามารับชมมาเป็นกำลังใจกันมาตลอดบ่ค่อยสบายเด้อพี่น้องเด้อเป็นวัดน้ำแน่จักน้อยช่วงนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า